สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชโฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองนายจิรายุห่วงทรัพย์บอกถึงกรณีนโยบายการปรับลดจำนวนนายพลทุกเหล่าทัพในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ารัฐมนตรีได้กำชับให้แต่ละเหล่าทัพเร่งทำความเข้าใจกับกำลังพลในโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนนายพลในตำแหน่งดังกล่าวเกินความจำเป็นลงกว่า 50% ภายใน3ปีหรือเหลือน้อยกว่า300คนในปี2570ซึ่งที่ผ่านมามีชั้นนายพลประมาณ 2,000 นายโดยเป็นกำลังหลักประมาณ 1,300 นายซึ่งกำลังหลักจำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ความมั่นคงของโลกในภูมิภาครวมทั้งรูปแบบในยุทธวิธีต่างซึ่งปัจจุบันมีสงครามไซเบอร์หรือไซเบอร์วอร์แฟร์และเรื่องอวกาศเข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนจำนวนนายพลกว่า700นายในตำแหน่งประจำได้เริ่มดำเนินการมาก่อนแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำหนดนโยบายเร่งรัดให้มีผลสำเร็จในช่วงรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินในปี2568ถึง2570โดยนายพลในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจะต้องลดให้เหลือน้อยที่สุดตามความจำเป็นของกองทัพอีกทั้งยังให้นโยบายสร้างแรงจูงใจในการลดจำนวนชั้นยศพันเอกพิเศษที่จะขึ้นเป็นนายพลในอนาคตให้ลดลงอีกกว่า570อัตราเพื่อให้สอดรับกับตำแหน่งนายพลที่จะลดลงด้วยเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้นโยบายในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ใช่แก้ปัญหาการลดนายพลแต่ฐานพันเอกพิเศษยังมีมากก็จะไปสร้างปัญหาใหม่ในอนาคตซึ่งนโยบายนี้กองทัพยังสามารถปฏิบัติงานและอาชีพทหารยังมีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กองทัพด้วยมั่นใจว่าโครงการเออรี่นายพลผู้รับใช้ชาติต้องอยู่ดีมีเกียรติโดยคาดว่ากุมภาพันธ์นี้จะนำเข้าสภากลาโหมก่อนชงเข้าครม.ทันในงบประมาณปีนี้นายจิรายุบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้จัดทำนโยบายสร้างแรงจูงใจให้นายทหารเกษียณก่อนกำหนดเออรี่รีไทร์เช่นการจ่ายเงินชดเชยหรือเงินก้อนประมาณ 700,000 บาทขึ้นอยู่กับชั้นยศและเวลารับราชการซึ่งจะมีสูตรคำนวณชัดเจนรวมทั้งสิทธิบำเหน็จบำนาญก็จะได้รับตามปกติซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์และกำลังใจต่อกำลังพลของกองทัพเมื่อตัดสินใจในช่วงนี้ถือว่าได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดเมื่อเทียบกับโครงการที่ผ่านมาและในการบริหารของรัฐบาลจะสามารถลดภาระงบประมาณประเทศในระยะยาวอีกด้วยส่วนความคืบหน้าถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีปัจจุบันได้จัดทำรูปแบบข้อเสนอแรงจูงใจต่างๆแล้วอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียโดยก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะนำเข้าที่ประชุมสภากลาโหมจากนั้นจะนำเข้าครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนและกรอบงบประมาณเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันในปีนี้ดังนั้นในช่วงการเกษียณอายุราชการของข้าราชการในเดือนตุลาคม2567สำหรับโครงการนี้จะใช้เงินงบประมาณของกระทรวงกลาโหม600ล้านบาทภายใน3ปีหรือเฉลี่ย200ล้านบาทต่อปีนายจิรายุบอกว่าแม้ที่ผ่านมากองทัพจะมีแผนปรับลดจำนวนนายพลระยะยาวปี2551ถึง2557แต่นโยบายครั้งนี้จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายรวดเร็วขึ้นภายใน3ปีเน้นกลุ่มพลตรีพลโทพลเอกในตำแหน่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทุกเหล่าทัพทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่าในช่วงรัฐบาลคสช.ปี2557ถึง2561เคยทำโครงการเกษียณก่อนกำหนดทุกชั้นยศทุกตำแหน่งมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 26,000 ตำแหน่งจึงเชื่อว่าโครงการลดนายพลครั้งนี้จะได้รับการตอบรับดีอย่างแน่นอน